10อันดับสัตว์ที่ทรหดที่สุดในโลกวันนี้ฮันฮอตจะพาไปชม10อันดับสุดยอดสัตว์จอมทรหดจะทรหดแบบไหนลองไปชมกันดูเลยค่ะอันดับที่10อูดอูดสามารถสูญเสียน้ำได้ถึง 40% ของร่างกายและอยู่ได้โดยไม่ดื่มน้ำถึง8วันอันดับที่9หนูหนูมีกระดูกที่อ่อนนุ่มแม้ตกจากชั้น2ของบ้านก็ไม่เป็นอะไรและมีความต้านทานสูงต่อพิษนานาชนิดอันดับที่8นกกระเน็ดนกกระเน็ดเป็นนกทะเลและเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่กระแทกผิวน้ำด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วรอดชีวิตมาได้อันดับที่7แกะภูเขาแกะภูเขาอยู่ในพื้นที่สูง 15,000 ฟุตได้โดยไม่มีอาการป่วยอันดับที่6แมลงสาบแมลงสาบสามารถรอดได้ในที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นและเป็นพิษสูงและมีชีวิตอยู่ได้ถึง9วันแม้ว่าจะไม่มีหัวอันดับที่5หนอนท่อหนอนท่อสามารถอยู่ได้ในน้ำลึกถึง 1,000 ฟุตแม้ว่าจะเต็มไปด้วยกากพิษและส่วนหัวสัมผัสน้ำเย็นจัดในขณะที่ส่วนล่างสัมผัสน้ำร้อนจัดได้และสามารถต้านทานอาการป่วยจากแบคทีเรียได้หลายชนิดอันดับที่4หมีขั้วโลกหมีขั้วโลกสามารถจำศีลตลอดฤดูหนาวโดยที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอันดับที่3เพนกวินจักรพรรดิเพนกวินจักรพรรดิตัวผู้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่อุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสและกกไข่ได้นานถึง65วันท่ามกลางลมหนาวที่มีความเร็ว100ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่2วีต้าวีต้าเป็นแมลงขนาดใหญ่สามารถทนต่อการถูกแช่แข็งได้เป็นเดือนโดยที่ไม่มีอาการน้ำแข็งกัดแม้ว่าหัวใจกับสมองจะหยุดทำงานและสูญเสียน้ำในร่างกายไปถึง 90%อันดับที่1ทาร์ดิเกรดหรือหมีน้ำหมีน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายแมลงสามารถมีชีวิตรอดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ200องศาเซลเซียสและทนที่อุณหภูมิสูงกว่า151องศาเซลเซียสได้สักพักมีความต้านทานต่อกัมมันตภาพรังสีมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆถึง 1,000 เท่าแม้ในสภาวะแห้งแล้งจัดไม่มีน้ำก็สามารถอยู่ได้ถึง100ปีและมีชีวิตอยู่ได้แม้ในเครื่องดูดฝุ่นข้อมูลที่แอดนำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ